สวัสดีครับผมนายแจ็คนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการสาธิตการพ่นสีมุกขาวนะครับหรือที่ชื่ออีกชื่อหนึ่งที่มีชื่อว่าเพอร์ไวท์ตัวนี้นะครับตัวนี้เพอร์ไวท์ตัวนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการพ่นสีมุกขาวนะครับจะต้องพ่นบนพื้นสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ทีเนี้ยผมได้ทำการลองพื้นมาไว้ทั้ง2ชนิดเลยชนิดแรกนะครับจะเป็นที่มีชื่อว่า Surface White 1008นะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับซึ่งผมจะทำการพ่นบนช้อนนะครับตัวอีกตัวหนึ่งผมได้ทำการพ่นเจ็ตไวท์อีก1ตัวนะครับตัวนี้เลยก็คือเป็นเจ็ตไวท์หรือว่าอีกมีอีกชื่อหนึ่งก็คือว่าเป็นชื่อว่าขาวเงานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันเลยดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นลักษณะงานที่ผมพ่นนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น Surface White 1008นะครับซึ่งผมได้ทำการพ่นมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือจะมีชื่อว่าเจ็ตไวท์นะครับจะเป็นขาวเงานะครับให้ดูความแตกต่างก่อนนะครับว่านี่ครับเห็นจะได้เห็นว่าความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยระหว่างเจ็ตไวท์กับเซอร์เฟสไวท์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองพ่นกันเลยดีกว่าครับด้วยมุกขาวตัวนี้เองตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็ได้ทำการพ่นเพอร์ไวท์นะครับก็คือพ่นไวท์ตัวนี้นะครับลงบนพื้นทั้ง2ชนิดเลยก็คือชนิดแรกก็จะเป็น Surface Gray 1008นะครับแล้วก็เป็น Jet White นะครับก็คือว่าชื่อว่าขาวเงานะครับซึ่งเราจะได้เห็นความแตกต่างกันอย่างค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับก็คือการที่ผมพ่นเพอร์ไวท์ลงบน Jet White ตัวนี้มันจะทำให้มุกขาวเนี่ยจะมีความนวลมากกว่าที่เราพ่น Surface White 1008นะครับซึ่งจะเห็นได้เยอะอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือเอาสรุปกันง่ายๆตรงนี้ครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับที่ผมได้ทำการพ่นเพอร์ไวท์นะครับหรือว่ามุกขาวลงบนเจ็ตไวท์นะครับจะทำให้มุกขาวเนี่ยจะมีความนวลค่อนข้างมากที่สุดเลยทีเดียวเลยนะครับและทีนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับฝากร้านผมใน Shopee นะครับร้านผมจะมีชื่อว่าร้านใน Jack Studio นะครับสามารถไปเลือกซื้อมุกขาวตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือที่ร้านผมก็ยังมีขายนะครับแล้วก็ยิ่งซื้อลดแล้วก็ลดราคาให้กับลูกค้าแล้วก็มีทั้งโค้ดลดอะไรพวกนี้ก็ซื้อได้เลยครับทั้งแคชแบ็กทุกอย่างมีหมดเลยนะครับและผมต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่สวยๆตรงนี้นะครับก็คือสตูดิโอสวยๆตรงนี้นะครับจากซีออนพลาโมนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทำให้ผมได้ทำคลิปตรงนี้นะครับและก็ขอขอบคุณสีสกาวคัลเลอร์เหมือนกันนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Channel ผมด้วยนะครับเผื่อเราได้มีคลิปใหม่ๆกันต่อไปนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ